แค่นี้ง่ายๆพอเล่นมากกว่านี้ก็จำไม่ต้องมานั่งสมาธิแล้วพอเล่นมากกว่านี้ก็เล่นอะไรไม่ได้เลยพอแล้วนั่นหรอกก็ไม่ได้อันนี้แค่นี้นะคะให้คนดูคิดว่าจะทำอะไรต่อไปชั่วร้ายถ้าวันนี้ดูเฟ้ยๆไงมันพี่เราหมดต่อไปต้องเป็นยังไงบ้างนี่หมดว่ะเอาตัวไม่ถูกเลยมันคือไม่งงอ่ะพี่ไม่เคยสนใจขนาดนี้เลยงงไม่ถูกเลยอ่ะปกติก็ 5% ก็สนใจแล้วอะไรเงี้ยโรงเทพ37มีครั้งว่าหามีที่รองมีที่โรงเทพขอไปต่อไปพี่เองนะที่โรงเทพอะไรใครเอามันหนีไปเหรอเฮ้ยน้ำตัวปกติอ่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวไปคุยกับพันกับเพื่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าขาดสองคนนี้นะคะยอดล่าก็จะไม่มีสีสันเพราะว่าสองคนนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดเดี๋ยวจะไปดูเบื้องหลังกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไปดูดีกว่าต้องตะกี้เจอกันนานแล้วเนาะเจอกันตั้งแต่เรื่องหนังหลายปีแล้วก็สนุกดีเนาะก็แบบว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดก็จะจริงๆด้วยวัยใกล้เคียงกันด้วยแหละมันก็เลยเหมือนแบบคุยกันใช่ทุกเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องความลับเรื่องเล่นละครเรื่องกี่ไปอินเดียอะไรอย่างเงี้ยคือว่าถ้าวันไหนไม่มีพี่อุ้มกับพี่ปลายก็จะแบบว่าขาดเสียงหัวเราะค่ะเพราะว่านี่ๆๆรู้สึกเหงานี้ค่ะแบบว่าพี่ๆทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันแปลกๆมันเงียบใช่มั้ยพี่ก็จะนั่งคนเดียวแบบว่าดูตั้งใจกับบทมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบเศร้าค่ะไม่มากันไม่มากันแต่ว่าเราก็มีแบบไปมีตติ้งข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่เจอกันบ้างก็แบบว่าไปออนเซนไปกินอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมอยตามภาษาสาววันนี้คือคิดเลี่ยงกินแล้วก็หาของกินอะไรอร่อยๆกันเนี่ยค่ะแต่งตัวเรื่องแบบของอะไรใช้ดีนั่นอะไรกี่ไปอินเดียก็ฝากกี่ซื้อนั่นแหละอะไรเงี้ยอะไรที่แบบเราอยากได้จริงๆรู้ว่าฝากน้องซื้อน้องจะไม่คิดตังค์แล้วคุณพี่ก็จะมีของมาให้น้องคือของพวกขนมแลกกันแลกกันชอบยุกกล้วยฉาบน้องชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเอ้ยเหมือนรู้ใจอ่ะซื้อมาได้ซื้อมาให้เหมือนแบบรู้ใจเราเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราแอบกินของแม่กี้บ่อยแบบแม่เนิ้มเลยแม่ที่ทำโรตีอร่อยมากมาให้อะไรเงี้ยทำส้มโตส้มตำกินวันนี้ก็มีไอ้นี่นะคะเป็นชาอินเดียซึ่งแม่ทำเนี่ยกี้ไม่กินใช่คนอื่นๆกินใช่คือกินเบื่อแล้วไงกินทุกวันแล้วแต่ว่าอร่อยจริงๆนะก็กินโรตีแม่กี้สุดยอดในโลกพูดเลยอันนี้จะเข้าฉากกับโมแล้วก็คุณตามแล้วก็มีหมดเลยค่ะแต่ว่าทุกคนกินได้กินตรงนั้นเดินมาก่อนเมื่อกี้เขาเรียกสำคัญที่สุดในเรื่องเหมือนกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปพักเบรกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเรามาพบกับคุณตามค่ะเราไปคุยกันค่ะหลังจากพูดคุยกับสองสาวผู้รับบทบ่าวคนสนิทของเจ้ายอดล่าอย่างอุ้มและปายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศการซักซ้อมบทก่อนเข้าฉากกับหนุ่มตูมตามชายผู้เป็นที่รักของเจ้ายอดล่ากันบ้างค่ะจะเป็นยังไงช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยละค่ะก็ตอนนี้เราเบรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฉากต่อไปนะคะซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่รวมตัวนักแสดงทั้งเกือบทั้งเรื่องในแอดพาร์ทได้อุ้ยหัวก็เห็นบ้างมัวแต่มองเต็มอีกแล้วค่ะและระหว่างที่รอเข้าฉากนะคะเรามาฟังคุณแม่และพิงกี้พูดถึงสัตว์เลี้ยงแสนรู้นั่นก็คือนกแก้วมาคอนั่นเองค่ะเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าความน่ารักของเจ้านกแก้วตัวนี้จะมีอะไรบ้างตัวมันใหญ่นะมันจะบินไปหลบๆอะไรอย่างเงี้ย
หายงอนเขาจะเข้ามาหาเลยว่าให้พาออกมาเลยถ้าอยู่ยิ้มก็อยู่เงี้ยถ้าอยู่แม่อยู่ไงก็อยู่นั่นแหละอยู่ด้วยกันเนี่ยแม่ไม่ออกทีวีแล้วเนี่ยใช่เออแม่มาสิเอาน้องมาออกทีวีเดินออกมาแล้วหาแม่ไม่เจอแม่แล้วมันก็แบบว่าเหมือนแบบยืนเหมือนแบบมันโต้ตอบเราอ่ะแล้วว่าเอ้าใครพูดร้องเหมือนจะบอกอยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็สอนครับผมไม่ชัดมากครับผมนี่เราไม่รู้นะว่าน้องคนนี้พูดได้เหมือนคนเนาะมาขอพูดได้ค่ะยิ่งไปเรื่อยๆสามต้องตอบเร็วเลยอ่ะแบบอยากไปไหมพูดเก่งอ่ะครับครับเลยอ่ะครับครับจ้าเอ๋พอเขาแม่ออกมาตอนเช้าเนี่ยพอฝึกบ้านแล้วเพื่อนก็จะจ้าเอ๋ก่อนไม่ใช่เอ๋ด้วยจ้าเอ๋คือแม่ไงแม่จ้าเอ๋เขาแล้วเขาก็จำเขาเรียกสมมติแม่ไปก็แม่กี้ป๋าเรียกทุกคนในบ้านเรียกตามคนถูกเลยถูกเบิ้มแต่นี่กำลังเรียกเบิ้มเรียบร้อยก็เป็นนกตัวนึงนะคะที่ไม่ใช่สิคะคุณแม่เลี้ยงเป็นนกนกแก้วมาคอที่ติดมากแม่จะเอามาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าแบบเดี๋ยวนี้สอนค่ะสามารถพูดได้เป็นคำๆแบบว่าแม่ครับกี้อะไรเงี้ยป้าอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าน่ารักมากแล้วก็ติดค่ะทุกวันทุกคนจะต้องเข้าไปหาเขาแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วจะเอามาที่กองนะแต่ว่ากลัวเสียงดังก็เลยไม่ได้เอามาแล้วก็พูดกับผู้คนเดียวค่ะเหมือนผู้คนเดียวแบบจริงก็ตอบในใจตอบในใจตอนนี้คือเขาคงคุยกันอยู่เราก็เลยจุดนึงอยู่ไกลไปอ่ะคุยคนเดียวดีกว่าแม่บอกนู่นนี่นั่นไอ้กล้าก็บอกว่าแสงก็จะหมดแล้วก็แม่ก็จะต้องมาเพ่งตากันสุดตอนนี้ก็คือเขาจะอะไรกับเราคือตามความอันเนี้ยฉากแรกเนี่ยมันรู้แล้วว่าเนื้อมันไม่มีใช่ไหมว่าเราอะรู้แม่ขอหัวตาที่มีหนูกันตั้งใจฟังจ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 ้างใจจังจี้เราจะได้จบกันเร็วๆไอ้พี่ไอ้เจ้าขี้ปวดดึงไอ้แม่ไม่ใช่เจ้าพี่เป็นจะบอกทำไมที่เป็นโทรศัพท์ไปมาปวดอื่นหรือเปล่าโอเคไอ้ลินนะเราหรอพี่แค่จะบอกว่าพี่คือเพลงในยุคเราหรือเจ้าไม่ใช่จ้าบทเพลงพี่เพลงอันใดเนี่ยนี่คือบทเพลงที่เจ้าพี่แต่งนะเจ้าเขาเรื่องเจ้าพี่เทพเจ้านี่น้องข้าเจ้าดาราลายดาราลายมีเรื่องนะแปลว่าดวงอะไรวะแปลว่าแสงดาวพราวฟ้าใช่หรือไม่จะแปลเช่นนั้นก็ได้มั้งเจ้าไหนเล่าดีกว่าแล้วถ้าเรียกสั้นๆล่ะจะเรียกว่าอย่างไรเจ้านางรายหรือไม่ใช่เจ้าบางครั้งเจ้าพ่อก็เรียกว่าเจ้าดาราแต่ข้าชอบเรียกน้องเป็นยศเป็นศักดิ์ศรีทางเขาพี่ค่ะเป็นสัตว์ที่ห้าฟังซิฮะตานอกเล่นกันเหรอข้าต้องไปทำผมก่อนนะเจ้าเชิญเจ้าและช่วงหน้านะคะพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วก็ถึงเวลาที่สาวพิงกี้จะเข้าฉากกลางคืนกันแล้วล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะยังจะได้เห็นฝีมือการชงชาของคุณแม่พิงกี้อีกด้วยจะน่าทานสักแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับอย่าเอาแก่มากเดี๋ยวนอนไม่หลับมาเช่นนี้เลยชาค่ะตอนนี้ก็เราจะทำขั้นตอนของการใส่นมนะคะนี่คือเป็นชาที่เรานำมาจากอินเดียนะคะมันยังไม่แพงนะแพงอยู่บ้านนี่ครับต้องคนอย่างนี้นะถ้ามีโรตีด้วยนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนี่ไม่มีเพราะว่าอาหารรายการด้วยตอนนี้ใกล้จะเสร็จหรือยังคะหมายังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะไปรอชิมกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหน
ค่ไหนแต่ว่าเอ๊กินอะไรกันแน่เนี่ยเป็นฉากลืมไปเลยพูดอะไรตกเป็นฉากเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเป็นฉากดาราลายเจอกับหนุ่มเทพเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาไปเจอกันในป่าค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทั้งสองก็ไม่รู้ว่าอ้าวเป็นน้องเราเหรอแล้วเราก็เหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็เป็นฉากสำคัญมากคือเหตุการณ์นี้จะเล่าสองครั้งแต่ว่าครั้งนี้จะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่สองให้คนดูรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณตามติดชีวิตดาวนะคะที่ติดตามชีวิตของกี้มาทั้งวันเลยนะคะชีวิตของกี้ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะอยู่กองถ่ายกินนอนอ่านบทแล้วก็เนี่ยค่ะเท่าที่เห็นก็คือชีวิตของกี้ในช่วงนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆทุกท่านเลยนะคะก็ติดตามชมละครเรื่องคุ้มนางควรด้วยนะคะเท่าที่เห็นนะก็เห็นความลำบากของพวกเรานะคะไหนจะนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วก็ละครเรื่องนี้นะคะทุกฉากเป็นฉากที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคุ้มนางควรค่ะนี่แหละครับกับ1วันการทำงานของสาวพิงกี้สาวิกาซึ่งนอกจากนั้นนะครับนักแสดงที่ร่วมแสดงกับเธอยังบอกอีกว่าเธอมีพลังทางการแสดงแบบเต็มเปี่ยมจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะชมผลงานทางการแสดงของพิงกี้สาวิกานะครับสามารถชมมาได้ในละครเรื่องคุ้มนางครวญที่ตอนนี้นะครับกำลังออกอากาศให้ได้ชมกันอยู่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:25 นทางททบ5ห้ามพลาดนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะฮะหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ครับเข้า Facebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดไลค์ก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้แล้วครับการตอบคำถามทาง SMS นะครับส่งมาได้ที่หมายเลข4642555ครับแล้วกลับมาพบกับแขกได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้แขกต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ